ก็สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับจะมาเรียนในส่วนของวิชา Scientific English นะครับหรือว่าวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิชานี้นะก็เป็นวิชาที่ยากอีกวิชาหนึ่งนะครับแล้วก็คนสอนเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของในหัวข้อของ What are UFO นะครับ UFO เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือถ้าเราเรียนในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายคำทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหัวข้อนะครับ What are UFO นะครับ UFO เนี่ยคืออะไรนะครับ The popular name for them is flying saucers นะครับThe popular name ก็คือ popular name ก็คือชื่อที่เป็นที่นิยมนะครับสำหรับ them for them นะครับสำหรับพวกเขาเนี่ยพวกเขาในนี้ก็คือ UFO นะครับสำหรับพวกเขาเนี่ยคือ is คือ flying saucers นะครับ saucers แปลว่าจานนะครับจานรองจานที่คล้ายกับจานรองถ้วยกาแฟครับ flying แปลว่าบินนะครับการบินนะครับก็คือจานที่บินได้นั่นเองนะครับถ้ามี ing ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น past เป็น gerund นะครับมี ing มีคำกริยาที่มี ing เนี่ยเป็น gerund กลายเป็นคำกริยานามก็คือกริยาที่ทำหน้าที่ขยายนามอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคำว่า flying จะมาขยายคำว่า saucers นะครับก็คือจานที่บินได้นั่นเองนะครับ UFO stand for unidentified flying object นะครับUFO เนี่ยย่อมาจาก UFO stand for ย่อมาจากนะครับ unidentified flying object ก็คือวัตถุนะครับวัตถุที่บินได้นะครับ unidentified ก็คือไม่สามารถจำแนกได้นะครับถ้า identify แปลว่าจำแนกนะครับถ้าอันมีอันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแปลว่าไม่สามารถจำแนกได้นะครับ UFO ก็ย่อมาจากวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถจำแนกได้นะครับDo they really exist นะครับพวกเขาเนี่ยมีอยู่จริงใช่ไหมก็คือ UFO เนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหม exist แปลว่ามีอยู่นะครับ Many books have been written about them นะครับหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยได้เขียนถึงพวกเขาก็คือหนังสือเล่มได้เขียนถึง UFO นั่นเอง Many books นะครับดูคำนี้ Many books นะครับมี many แล้วก็มี book นะครับมีคำหลังคำว่า book มี s อยู่ข้างหลังนะครับคู่กับคำว่า many นะครับ have been written นะครับตรงนี้เป็น present perfect นะครับก็คือหนังสือเนี่ยได้ถูกเขียนนะครับ have been คำว่า have written เนี่ยเป็น present perfect ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อมี been มาอยู่ตรงกลางนี้นะครับแสดงว่าเป็น present perfect ที่อยู่ในรูปของpassive นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ถูกเขียนนะครับจากที่ว่าได้เขียนไว้กลายเป็นได้ถูกเขียนเพราะว่าหนังสือมันเขียนตัวเองไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในเขาเลยเขียนอยู่ใน passive นะครับหนังสือได้ถูกเขียนนะครับ about them เกี่ยวกับ about นี่เกี่ยวกับนะครับ them ก็คือเกี่ยวกับ UFO นั่นเองนะครับ and thousand of people นะครับและ thousand of people thousand แปลว่าพันใช่ไหมครับถ้ามี s ก็คือหลายพันนะครับหลายพันของ people หลายพันของผู้คนเนี่ยเคลมนะครับได้กล่าวอ้างว่า they have seen them พวกเขาเนี่ยได้เห็นพวกเขาเนี่ยได้เห็นพวกเขาก็คือได้เห็นพวก UFO นั่นเอง have seen ก็เป็น present perfect นะครับได้เห็น present perfect ก็คือในอดีตก็เห็นมาแล้วปัจจุบันก็กำลังเห็นอยู่และอนาคตก็อาจจะเห็นต่อไปด้วยนะครับ some event claim นะครับบางเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าบางครั้งบางคราวเนี่ย claim บางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยก็ได้กล่าวอ้างว่า claim แปลว่ากล่าวอ้างนะ they have photographed them พวกเขาเนี่ยได้ถ่ายรูปพวกมันไว้นะครับ have photographed เป็น present perfect แล้วนะครับได้ถ่ายรูปเห็นไหม have จะมาคู่กับ ed เสมอนะครับ have ถ้ามี have แล้วก็กริยาที่มี ed เนี่ยเป็น present perfect นะครับได้ถ่ายรูปพวก UFO เนี่ยไว้แล้วนะครับถ่ายได้ไว้แล้วนะครับ and no matter และไม่สำคัญว่าและไม่ no matter แปลว่าไม่สำคัญนะและไม่สำคัญ what
scientific investigation review และไม่สำคัญว่าอะไรที่ scientific investigation นี่นะ scientific investigation แปลว่าการสอบสวนเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ investigation แปลว่าการสอบสวน review ได้เปิดเผยออกมานะครับก็คือไม่สนใจว่าไม่สำคัญว่าการสอบสวนในทางวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยออกมาว่าอย่างไรนะครับ they will still be people who believe they exist นะครับthey will still be ตรงนี้มาจากคำว่า they are นะครับ they are แต่ว่าในเมื่อมีกริยาช่วย will มาอยู่ข้างหน้านะครับ are ก็เปลี่ยน are ก็เปลี่ยนเป็น be นะครับนั่นแปลว่ายังคงมีอยู่นะ they will still be ยังคงมีอยู่ผู้คนนะครับ people ผู้คน who ผู้ซึ่ง believe เชื่อว่า they exist พวกมันเนี่ยมีอยู่นะครับพวก UFO เนี่ยมีอยู่นะครับอีกย่อหน้านะฮะ study of sources report นะครับการศึกษานะครับการศึกษาเกี่ยวกับหรือว่าการศึกษาของ sources report รายงานเกี่ยวกับจานบินนะครับหลายรายงานมี S ด้วยมี S ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับรายงานของจานบินในหลายรายงานเนี่ย show that คำนี้จะเยอะมากนะในเชิงวิทยาศาสตร์ show that แปลว่าแสดงให้เห็นว่าการศึกษารายงานเกี่ยวกับจานบินเนี่ย show that แสดงให้เห็นว่า UFO are very different from sources from one another นะครับ UFO เนี่ยมีความแตกต่างอย่างมากเลย very different แตกต่างอย่างมาก from one another อีกอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งหมายความว่าในแต่ละรายงานเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันรายงานนี้ก็ว่าอีกแบบหนึ่งรายงานนี้ก็ว่าอีกแบบหนึ่งนะครับ some people report having seen fed sources บางคนนะครับ some people report รายงานนะครับ having seen fed sources นะครับได้มีการเห็นนะครับfed sources จานที่มีลักษณะแบนนะครับ outer sea sources shaped like sphere นะครับและคนอื่นๆเนี่ยมองเห็นจานบินเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับสเฟียร์นะครับก็คือลูกกลมๆนะครับซิกาสก็คือเป็นแท่งยาวๆนะครับอ๋อโดนัทหรือว่ามีรูปร่างคล้ายกับโดนัทก็คือกลมๆแล้วก็มีรูตรงกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามในหัวข้อมาติดตามย่อหน้าต่อไปนะครับในคลิปต่อไปครับนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ